ครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Interview ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าวันนี้นะฮะโนอาได้รับเกียรตินะอาจารย์บอลรอธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะครับมาร่วมเฟรนด์สัมภาษณ์ในรายการของเราสวัสดีค่ะท่านรองสวัสดีค่ะวันนี้ต้องบอกว่าเราได้รับเกียรตินะฮะอยากให้อาจารย์เนี่ยกล่าวถึงงานการจัดงานวันนี้นิดนึงครับผมงานนี้นะครับคณะนิเทศศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเนี่ยเขามีความเห็นแล้วก็มีเขาหาข้อมูลจากคนรุ่นใหม่กันมาแล้วว่าตอนนี้อาชีพที่น่าจะไปได้ดีสำหรับคนรุ่นใหม่คือคอนเทนต์ครีเอเตอร์มันเป็นอะไรที่น่าสนใจสำหรับเด็กรุ่นใหม่ค่อนข้างจะเยอะมากดังนั้นสัปดาห์นี้ก็เลยเป็นสัปดาห์ที่คณะเนี่ยจัดงานที่เกี่ยวกับคอนเทนต์ครีเอเตอร์ค่อนข้างจะเยอะมากแล้วก็วันนี้โฟกัสไปที่งานวันนี้โฟกัสไปที่เวทีการประกวดทั้งของสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีไม่ว่าจะเวทีหลากหลายนะครับมีหลากหลายเวทีเลยที่จะมารวมทั้งผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการสร้างคอนเทนต์ในการสร้างเพจในการสร้างสื่อโซเชียลมีเดียที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับวงการมารวมตัวกันเพื่อที่จะได้มาถ่ายทอดประสบการณ์องค์ความรู้ให้มันตกผลึกมาสำหรับคนรุ่นใหม่ที่กำลังอยากก้าวตามไปสามารถก้าวตามได้ครับได้เลยสุดท้ายแล้วอยากให้อาจารย์เนี่ยฝากถึงน้องๆนักศึกษานะฮะแล้วก็ในการทำคอนเทนต์แล้วก็เป็นครีเอเตอร์และองค์ความรู้ให้กับน้องๆนิดหนึ่งครับผมสำหรับคนรุ่นใหม่ที่อยากจะก้าวตามเข้าสู่วงการนี้นะครับอันดับแรกคือผมว่าสิ่งที่เราจะต้องเตรียมคือเราต้องมีองค์ความรู้ไม่ใช่ว่าจะเป็นรูปอะไรก็ได้ที่หรือเนื้อหาอะไรก็ได้ที่ฉาบฉวยตรงนั้นอะถ้าอยากจะทำให้ได้คือเราต้องรู้จริงแล้วเราต้องอยากรู้ในเรื่องนั้นแล้วก็เราจะทำอย่างไรให้เอาองค์ความรู้เนี่ยมาใส่ความคิดสร้างสรรค์ใส่เทคนิคอะไรต่างๆเข้าไปใส่ message design อะไรต่างๆเข้าไปเพื่อทำให้ข้อมูลข่าวสารที่เราทำมาเนี้ยส่งไปถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจนแล้วก็ที่น่าสำคัญคือขอให้มันเป็นองค์ความรู้ที่มันไม่กระทบในเชิงลบกับผู้คน อันนี้สำคัญครับคือถ้ากระทบในเชิงลบกับผู้คนแล้วผมว่ามันจะกลายเป็นดาบสองคมที่มันจะกลับมาทิ่มแทงเราดังนั้นพยายามคิดเสมอครับเวลาผมสอนหนังสือนะครับผมจะบอกเลยว่าถ้าเราโพสต์ประเด็นนี้ลงไปแล้วมีน้องสาวเรานั่งอยู่ข้างๆนะแล้วเรากล้าโพสต์อันนี้ลงไปอันนั้นนะครับคือมันผ่านในเบื้องต้นใช้เซนตรงนี้นะครับดังนั้นแต่เนื้ออื่นใดผมอยากจะให้มันสร้างสรรค์เนื้อหาเหล่านี้สนุกก็ได้ครับแต่ขอให้มันมีความสร้างสรรค์กับกลุ่มเป้าหมายกับสังคมและถ้าดีที่สุดคือสร้างสรรค์สำหรับสังคมโลกครับได้เลยขอบคุณท่านรองมากครับครับI'm gonna make you mine.